ประเด็นต่อมาเรามาดูความคืบหน้าคดีกำนันนกนะครับปรากฏว่าหลังจากโอนคดีจากตำรวจภูธรภาค7มาที่กองปราบปรามนะครับเมื่อวานตำรวจกองปราบประชุมเครียดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องวางกรอบจะแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับได้ข้อสรุปมา 2-3 ประเด็นนะครับในส่วนประเด็นแรกนะครับสัปดาห์หน้านะเขาบอกว่าน่าจะมีความชัดเจนเรื่องแจ้งข้อหาตำรวจเพิ่มเติมนะที่อยู่ในงานกำนันนกนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการไล่ดูข้อมูลนะครับว่าตำรวจแต่ละคนทำอะไรบ้างในวันเกิดเหตุหลังจากเสียงปืนดังขึ้นมานะว่าหนีหรือเปล่าหรือว่าช่วยหรือเปล่าหรือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับส่วนประเด็นที่2ที่มีความชัดเจนนะครับคือทางกองปราบขอย้าย6ตำรวจที่ช่วยกำนันนกนะครับตอนนี้เป็นผู้ต้องหาอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรสงครามนำตัวมาคุมขังที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนะครับเขาให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ในส่วนคดีหัวประมูลอันนี้ก็แยกไปอีกนะกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยบอกว่าเตรียมรับคดีหัวประมูลกำนันนกเนี่ยมาเป็นคดีพิเศษภายในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้ก็ความเคลื่อนไหวกำลังนกสัปดาห์หน้านะครับน่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าตำรวจรายใดจะโดนแจ้งมาตรา157เพิ่มเติมหรือไม่นะครับนี่ก็ในส่วนกำลังนกนะครับแต่ว่าผลสืบเนื่องจากคดีกำลังนกปรากฏว่าทางตำรวจภูธรภาค7นะที่รับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดนะครับนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สรุปว่าเอฟเฟคกำนันนกนะครับอัฟเตอร์ช็อคเดลินีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by Jellynew ติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by Jellynew หรือ Jellynew ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้